ทุกท่านครับขอรายงานเจ้านายก่อนวันนี้ฝ่ายประชาธิปไตยของเรานะครับตั้งประธานสภาของฝ่ายประชาธิปไตยได้รองคนที่1แล้วก็ได้รองที่2นะครับผลการเลือกตั้งออกมาได้ด้วยดีแสดงถึงเอกภาพนะครับออกมา312เป๊ะทั้งที่มีคนที่จะต้องเป็นต้องมีคนเป็นประธานสภาข้างบนนะครับของผมเนี่ยโดนยุติไป1คนแล้วก็มีสมาชิกไม่ได้มาอีก1คนบัตรเสียอีก2ใบเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันมีอีก50ที่มากกว่า312ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเอกภาพที่ดีของพรรคทางรัฐบาลที่เราจะต้องประคับประคองต่อไปได้และในเมื่อเราได้ประธานแล้วนะครับได้รองประธานคนที่1ก็คือของผมของปริวัติอันแรกที่เขาจะต้องทำที่เขาพูดกันเองว่าสภาแห่งนี้ต้องเป็นของประชาชนอันแรกที่เขาต้องทำก็คือครั้งหน้าถ้าเรามาประชาชนต้องมายืนตากฝนแบบนี้นะครับห้องพวกนี้ท่านต้องเข้าไปนั่งได้ที่ให้เหมือนรัฐสภาสากลที่มีการต้อนรับประชาชนมันเป็นสถานที่ของผู้แทนราษฎรที่เลือกและงบประมาณที่สร้างก็เป็นภาษีของพวกท่านเพราะฉะนั้นท่านไม่ควรที่จะมายืนตากฝนแบบนี้หรือไม่นั่งเลยควรจะต้องเปิดห้องให้ได้อันนี้เนี่ยเป็นภารกิจแรกๆนะครับที่ผมเชื่อว่าโนยกต้องคืนโนยกต้อง